รถไหนไหนตรงไหนนะที่เราไปก่อนเราลงมาตรงไหนรถจอดตรงไหนรถจอดตรงนี้รถจอดข้างหน้ารถเนาะจอดตรงไหนตรงไหนตรงนี้เลยใช่ไหมข้างต้นรถจอดนี่มาคนเดียวแล้วก็ลงมาหรือมีมาด้วยดับเครื่องไหมครับมีมาด้วยแล้วก็เดินจากโน้นมาไม่ได้ดับเครื่องด้วยแล้วก็เราทำไงทีนี้จอดตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยเดินมาเนี่ยเดินไปทางทีนี้เดินมานี่แล้วก็เจอรถอยู่ตรงไหนประตูปิดอยู่ประตูปิดอยู่แล้วเราทำไงต่อทีนี้ผมเปิดประตูเดินอยู่เนี่ยก็นั่งอยู่ตรงไหนตอนนั้นเตียงตรงนี้เลยสุดท้ายตรงสุดท้ายคือตัวไหนครับตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แล้วก็โค้งสั้นเด็ดปุ๊บมองอยู่ข้างในมองตรงนี้มองอยู่ตรงนี้ฟันตรงนี้เลยเราทำท่าดูดิทำตรงนี้เลยโอ้ตอนที่บอกเขาว่าทำไมเตียงเขาได้พูดอะไรกลับมาเตียงนั้นเตียงนี้นุ่มเตียงนี้หรือเตียงนี้จำเตียงไม่ได้ไปเลยไงเปิดดูคนไข้หันหัวทางนี้คนไข้หันหัวทางนี้คุณหมอช่วยบอกได้ไหมฮะกำลังเย็บแผลคนเจ็บด้วยใช่ยังไงต่อฟันเลยผมก็เข้ามาผมบอกความว่าที่จะไม่ได้ผมต้องฟันฟันหน้าที่นอนอยู่เฉยผมก็ฟันเข้าเลยตอนนั้นคุณหมอเย็บแผลอยู่ด้วยเป็นน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับน้องฟันหนึ่งครั้งแล้วไงต่อหลังจากนั้นเขาก็ลุกจากเตียงลุกลงข้างไหนตอนนั้นมีสายน้ำเกลือมีอะไรไหมมีพวกสายอะไรที่ติดอยู่ตามแทบท้องของมันยังไม่มีตัวจริงคือตัวนั้นตัวนี้เขามาทดลองเมื่อเช้าเอามาใช้ท่านผอ.เชิญนี่ท่านผอ.เชิญครับค่าเสียหายเป็นยังไงบ้างท่านผอ.มูลค่าโดยรวมก็ประมาณ2,025,000 บาทค่ะเครื่องอยู่ตัวไหนครับตอนต้นเกิดเหตุนะคะก็อยู่ส่วนนี้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้เราคิดว่ายังไงต้นเมื่อผมจะชดใช้ครับมีเรื่องที่ยังไงมีเรื่องชกไปยังไงงานจากผู้บาดเจ็บไปชกต่อยกับเด็กที่บ้านด้วยกันรุ่นน้องก็มีช่วงชุลมุนอะไรชุลมุนกันแหละผมก็ไม่ใส่ใจที่แรกผมก็ตั้งให้เฉยพอการที่มันมีมาอีกรอบนึงช่วงนั้นก็ต่างคนต่างห้ามบอกมันไม่จะมีวันนี้แบบจ้างมาอันนี้จ้างคนนำผู้นำประธานสายของป่าอย่างนี้นะการทุนก็สำคัญหมายถึงในเรื่องของการลดความรุนแรงจอดรถหน้าโรงพยาบาลผมก็เดินเข้าไปเลยก็พอดีก็ไปที่โรงพยาบาลดาวโซโก้ใช่ห้องไหนห้องฉุกเฉินครับพอเห็นปุ๊บผมก็เดินเข้าไปผมก็ถามว่าเขาพูดภาษาอีสานว่าโจเป็นยังมือกาตีอ้ายผมก็เลยฟันไปเลยฟันกี่ครั้งครั้งหนึ่งก่อนครับพอครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็ลงจากเตียงมาฟันที่ไหนฟันที่หน้านี่ครับฟันที่หน้ามีเต็มนี้นะใช่ครับฟันที่หน้าแล้วไงต่อก็พอฟันเสร็จปุ๊บเขาก็โดดลงมาจากเตียงก็มาแบบเหมือนก็โดดลงจากเตียงกระโดดเตียงคนไข้เนี่ยนะเขาก็โดดลงมาเลยเขาก็โดดลงมาแบบมาแย่งจะมาแย่งผมแบบช่วงฉุดกระชากกันแบบต่อสู้กันอีกทีนึงประมาณนั้นนะฮะก็พอดีก็ไปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อะไรเขานั่นแหละเพราะเขายังมีติดตัวเขาอยู่อะไรประมาณเนี่ยเขาก็เลยลากมากันเลยว่าช่วงที่ผมจะฟันประมาณนั้นนะครับผมก็เลยฟันไปอีกทีนึงฟันที่หัวที่หัวครับโอ้ตั้งใจฆ่าด้วยเด็กคนนี้แล้วไงต่อก็หลังจากนั้นก็คือกระชากกันอีกผมฟันเขาทั้งหมด3 ครั้งเขาพอฟันครั้งที่3เสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งหนีก่อเหตุที่โรงพยาบาลครับเราจะพูดกับทางพี่น้องสื่อมวลชนชาวบ้านยังไงในลักษณะคือผมก็พูดได้คำเดียวผมก็ต้องขอโทษนะครับเพราะมันถ้าพูดไปอย่างอื่นแล้วก็คือกลายเป็นว่ามันก็ใช้คำเดิมๆที่จะมาพูดกันประมาณนี้ฮะก็คือคำเดียวคือผมพูดได้คือผมต้องขอโทษทุกฝ่ายด้วยครับยอมรับผิดผมยอมรับผิดผมยอมรับค่าสิทธิ์ชดใช้ค่าเสียหายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลนะทั้งหมดเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวเราจะรับผิดชอบใช่ไหมครับที่ตอนนี้ได้
2,500และเครื่องของแสนกว่า ATP ก็ไม่เป็นไรเราพร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะยอมรับผิดตรงนี้ด้วยอันนี้จากความรู้สึกของตัวเองนะไม่ได้บังคับนะผมครับพูดไปถูกนะครับมันถ้าพูดไปก็ว่าอารมณ์ชั่ววูบมันก็หนึ่งบรรดาโทสะมันก็ใช่จากใจผมนะครับก็ด้วยความเมาด้วยประมาณเนี้ยฮะมันจะทำอีกไหมทำอีกคงไม่ทำแน่ครับคงจะคงมีคำว่าคงด้วยคงจะไม่ได้ออกมาอีกนานนะครับสำหรับในการดำเนินคดีในคดีนี้นะครับเราก็ตั้งทั้งหมด4ข้อหาก็คือมีอาวุธมีดนะครับแล้วก็พกพาอาวุธมีดแล้วก็บุกรุกในสถานที่ราชการพยายามฆ่าแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะครับซึ่งเรามาตรการตรงนี้เราพยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุเป็นเยี่ยงอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องในการกระทำผิดของผู้ต้องหาเราก็แจ้งทุกข้อหานะครับในข้อหาหนักที่ทำเหตุครั้งนี้ครับ